ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพลำเฮดเดอร์089-926-1542ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคสำหรับคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์นะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาจริงเราบอกวันนี้เราจะประกาศผลใช่ไหมครับลำเฮดเดอร์เดี๋ยวเราดูท้ายรายการดีกว่านะในทีหนึ่งจะประกาศผู้โชคดีจากเฮียหลามจัดให้นะครับการทำท่อฟรีกับพิกอัพรีโวกระบะโตโยต้ารีโวนั่นเองครับผมนะดู SMS กันเปิดรับสายนะครับมาข้อนี้ครับ Toyota Celica TA 27นะครับวางเครื่องอะไรดีครับระหว่าง 3S Beam กับ 1J TA 27ยุค80ที่เป็น GT นะครับที่ A 27ที่ตัวหน้ายาวๆป่ะใช่ไหมใช่ครับยาวๆแบบสไตล์ GT เหมือนเซเลกาแอโร่อะไรเนี่ยครับผมห้องเครื่องมันจริงๆสมัยนั้นมันก็มีแค่ตอนนั้นมันก็เครื่อง 3TG ก็มองแค่บ็อกซ์4สูงนะเอาให้มันสวยงามแล้วก็ไม่ต้องไปเซตช่วงล่างอะไรเยอะก็คือต้องวาง4สูงเหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้าเกิดวาง 1J ก็คือมันน่าจะต้องมีการเพราะเครื่องยนต์6สูบครับแถวเรียงมันก็จะยาวหน่อยถ้าวางแล้วไม่ติดก็ได้เพราะว่า 1J น่าจะหาง่ายกว่า 3S Beam นะครับ3S Beam ราคาแพงด้วยนะคือแต่ถ้าหา 3S Beam ได้อ่ะหล่อเลยนะก็ในประมาณอารมณ์แบบ4สูบแต่ถ้าอยากเฟี้ยวกว่านั้นเอาแบบหวานๆ6สูบน่าจะไม่ผิดว่าเคยเห็นเหมือนกันนะตัวเนี้ยบอดี้เนี้ยครับวาง 1J ได้มี J มี UZ นะครับที่วางกันแต่ว่าโหดมาก UZ นี่น่าต้องมีเฉือนมีใช่ครับเบาชงเบาชงอ่ะผมว่าไม่อยากให้ทำเจเนี่ยพอได้เพราะทำได้เพราะห้องเครื่องมันยาวครับแต่ว่าไม่กว้างถ้าเป็น1 U เนี่ยโหต้องมีทุบมีเฉือนกันอ่ะใช่แล้วเบ้าโชคด้วยไม่อยากให้ไปทำนะครับจริงๆถ้างบถึง 3S Beam ที่อยู่ในตัว IS 200 Atesa Atesa โอเคเลยสวยงามเลย 3S Non Air 4ก็ได้นะตัวสุดท้ายใช่หรือไม่ก็ต้องเล่นเครื่องแบบเรโทรเลยนะครับอนุรักษ์เครื่องเก่าจริงๆแล้วหล่อๆนะครับ 4A เครื่องวางขวางเนี่ยมาวางยาวแล้วชนเกียร์ขับหลังแล้วก็ปากตรงปากแต่ขับบูเว็บนี่คือสไตล์แบบที่เขาเล่นกันครับนะก็ได้หมดนะแต่จะชอบนะครับแล้วสไตล์ NA ก็แนะนำเลย 4A พวก 4A 20วาล์วเนี่ยครับมาวางยาวชนเกียร์ขับหลังเนี่ยโอ้โหสุดเลยนะฮะอ่ะรับสายคุณวิษณุครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เอ็กซ์พี่บอมครับครับผมที่โทรมาเมื่อวานนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมก็ดูพอดีเห็นว่ามีทีห้าสิบคืออย่างนี้ครับผมยังสงสัยถ้าสมมติว่าจริงจริงมันเกิดเหมือนที่พี่เมื่อกี้บอกครับผมเติมน้ำมันแค่300เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนไกลไงฮะทีนี้ผมสงสัยว่ากรณีแบบคือตอนนี้ถ้าผมเติมเต็มถังแล้วคือเกมมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมฮะโดยที่ผมไม่ต้องคือผมไม่ถามตอนนี้คือมันต้องล้างถังถ้าล้างถังก็คือแบบว่าต้องยกถังลงล้างหมดเลยก็เดี๋ยวนะคือถ้าผมจะไม่ล้างเลยเมื่อวานที่บอกนี่คือมันไม่ใช่ล้างถังนะถอดชุดลูกลอยออกมาดูครับอ๋อถ้าถอดอย่างนั้นไม่ต้องถึงล้างถังได้ไม่ต้องล้างถังถอดชุดลูกลอยออกมาดูนะครับชุดลูกลอยเนี่ยมันจะอยู่ด้านในไอ้นี่คือตัวโคโลราโดเหมือนกันนะใช่ครับอยู่ด้านบนมันต้องเอาถังลงต้องเอาถังลงอยู่ดีครับก็คือก็เขาถอดไปยากอะน็อกได้กี่ตัวเองเอาถังลงมาตัวรัดถังลงมาแล้วก็จะมีน็อกรอบด้านบนที่มีปลั๊กต่อเข้ากับตัวถังน้ำมันเนี่ยดึงปลั๊กออกแกะน็อกยกชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูลูกลอยในขณะที่ดูนั่นคือตรวจเช็ค
ไปดูที่เกณฑ์น้ำมันว่ามันมีเปิดสวิตช์กุญแจเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็ลองขยับลูกลอยดูว่ามันเอ้ยถ้าเกิดลงมาหมดแล้วเกณฑ์มันลงตามไหมหรือเลื่อนลงมาสุดแล้วไฟมันติดไหมแค่นี้รู้แล้วนะครับคือแต่ว่าสเต็ปแรกนะถ้าพี่ยังใช้งานอยู่ตอนนี้นะพี่ลองเติมน้ำมันเต็มถังกะทิก่อนก็ได้ครับลองดูก่อนลองดูก่อนแล้วลองวิ่งดูก่อนว่าพอตอนนี้ผมไม่กล้าให้ยุบเลยครับผมต้องเตรียมถังตลอดเลยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนี่เราพี่เราจับกิโลเดะฮะคร่าวๆโคโลราโดวิ่งประมาณกี่กิโลเลยดีพี่เอกถ้าจับจริงๆครับของผมประมาณ12ครับผมจับเดียวก็ประมาณทีนี้คือไม่ทีนี้เมื่อกี้เคสของที่พี่โทรมาครับผมก็อยากทราบว่าหลังจากเกค้างแล้วเนี่ยเขาเติมน้ำมันปุ๊บแล้วเขาเกมันตกลงมาเป็นไฟแดงให้แบบเวลาน้ำมันจะหมดอ่ะคือมันโชว์เป็นเรื่องปกติไหมเพราะว่าตอนนี้คือหมายความว่าตอนนี้ผมไม่สามารถกล้าดูว่าให้มันโชว์แดงได้เลยไงเผื่อวันไหนผมหาปั๊มไม่เจออะไรเงี้ยฮะพี่ต้องลองครับแล้วถ้าพี่จะทดลองเนี่ยพี่มีน้ำมันอยู่หนึ่งแกลลอนอยู่หลังรถเอาน้ำมันใส่แกลลอนไปเลยใช่เตรียมไว้เลยต้องลองครับต้องลองฮะจริงมันมีวิธีง่ายกว่านั้นนะพี่ถ่ายน้ำมันออกหายมันออกให้มันเหลือ น้อยก็ได้เกลี้ยงถังเลยให้มันเหลือน้อยๆอะไรก้นถังแล้วก็ดูเลยมาทำวิธีง่ายๆงั้นจะง่ายกว่าใช้จนแดงครับใช้จนไฟขึ้นอ่ะถ้าไม่ขึ้นถ้าให้ชัวร์ก็มีน้ำมันหนึ่งแกลลอนมีน้ำมันเผื่อไว้หน่อยนึงโดยไม่ต้องรื้ออะไรเลยไม่ต้องรื้ออะไรลองพิสูจน์ดูก่อนครับครับครับนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับได้ครับครับครับสวัสดีครับครับผมก็เคยเป็นนะเรื่องรถขับแล้วมันหงุดหงิดอ่ะใช่ใช่สมัยก่อนเรารถซิ่งอะนะมันต้องแบบเกณฑ์น้ำมันมันใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้กะเอา แล้วมันหมดทีแล้วมันอายเขาไม่ใช่หรอกเรื่องอะไรก็ได้ใช่เขาต้องลงไปเข็นรถเนี่ยนะ บอกวิจารณ์โตโยต้ายาริสนะฮะยาริสสมปัจจุบันครับผู้หญิงขับวิ่งไงฮะวิ่งไม่เกิน20โอ้โหวิ่งน้อยจังอะไม่เกิน20กิโลไปกลับเงี้ยเหรอจะให้วิจารณ์ยังไงอ่ะคือก็เหมาะแล้วอ่ะใช่ครับคือความสามารถมันมากกว่า20กิโลแน่นอนมันมีมากกว่านี้แน่นอนมากกว่านั้นคือ20กิโลนี่ไม่ต้องสิเนี่ยรถอะไรก็ได้ใช่มอเตอร์ไซค์ยังได้เลยครับผมแล้วว่าถ้าขับรถยนต์ก็ถ้าถูกแล้วก็เลือกรถเล็กๆอีโคคาร์ครับยาริสถูกทางนะครับก็ใช้อย่างเงี้ยแหละคือมันใช้งานได้หลากหลายกว่านี้ยาริสมันขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดใช่ฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่ต้องวิ่งเฉพาะในเมืองหรือวิ่งใกล้ๆนะผมไปจังหวัดก็เห็นยาริสเชียงใหม่ก็มีลงไปภูเก็ตก็มียาริสก็วิ่งกว่าเบงกรุงเทพเยอะแยะนะครับอันนี้เนี่ยของหายากนี่พอยโย206 CC น่าเล่นไหมครับคูปคอนเวิร์สนะฮะอืมนะฮะเปิดประทุนมันเป็นรถที่หล่อนะครับตอนยุคที่มันออกมาราคามันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ฮะปัจจุบันราคามันร่วงไปเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันหาอู่ซ่อมยากครับแต่มันก็มีเอกลักษณ์มันนะมันก็เป็นรถเขาเรียกเป็นรถคูปคอนเวอร์ทิเบิลครับหลังคามันเปิดสวยแล้วพับอันนี้ปุ๊บอันนี้ลงมาแบบใช่ฮะแต่เสียทีก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วซ่อมที่ไหนโดยรวมมันเป็นรถที่น่าใช้เคยมีโอกาสได้ลองขับได้นั่งก็ขับดีถ้าเปิดประทุนแล้วมันหล่อมากแต่ปัญหาอยู่ที่หาที่ซ่อมลำบากใช่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มันราคาไหนถ้ามันถูกเลยนะครับก็ได้นะหาเราไปใช้สักคันแล้วก็ลองหาเซิร์ชหาอู่ก่อนที่ซ่อมเบอร์โยถ้าราคาไม่แรงก็เก็บไว้เป็นรถสะสมได้เลยนะเออได้อยู่ครับผมบนหน้าจอเลยครับ 370Z กับ R34 น่าจะเป็น GTR นะครับตัวไหนน่าขับมากกันครับถ้าเทียบจริงๆอ่ะมันต้องไม่เทียบกับ GTR เทียบตามงบนะถ้าเทียบตามงบอ่ะใช่ตามงบมันไปได้ถึง GTR ฮะคือมันคนละเรื่องกันอ่ะ370มันคือรถเครื่องยนต์NA ไม่มีระบบอากาศนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลัง R34 เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อแล้วมันคือรถในตำนานครับมันคือพี่ใหญ่ของ370เนี่ยนิสสันไฟเรดี้นี่มันอยู่ในตระกูลรองลงมาส่วนนิสสัน GTR ที่เป็น R34 มันคือพี่ใหญ่ของนิสสันเขาอะมันรถมันคนละคลาสกันเพราะนั้นถ้าถามว่าอะไรน่าเล่นกว่ากันถึงแม้ R34 จะได้ปีเก่ากว่าแต่ว่ามันมีตำนานแล้วก็มันมีเพอร์ฟอร์มานซ์มีเรื่องเล่าโอ้โหมีประวัติเขาไปเป็นมามีระบบขับเคลื่อน4ล้อทุกอย่างมันเหนือกว่า370ทุกประตูแต่ว่า370เนี่ยมันได้รูปร่างหน้าตาที่มันดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวปีใหม่กว่าครับแต่มันก็คือเครื่องยนต์ NA ขับเคลื่อนล้อหลัง
มันจะไปสู้อะไรกับเครื่องยนต์เทอร์โบขับ4ล้อถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นนักขับแต่แน่นอนว่าเลือกไม่ยากแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่จอดคู่กันนะถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องรถยนต์ให้เลือกผมเชื่อว่าเลือก370ถ้าเอาหล่อฮะเอาดูรถดูแบบทันสมัยก็370มันสะดวกสบายแต่ว่าถ้า R34 ถ้าเขาแต่งเต็มเขาก็ไม่ได้อาย370นะรถมันมีอนาคตกว่าเอางี้ดีกว่า R34 มันคือเนี่ยคือสกายไลน์ครับเส้นขอบฟ้าตัวสุดท้ายนะครับต่อจาก R34 เขาก็ไม่มีแล้วคำว่าสกายไลน์เพราะนั้นเป็นรถที่เขาเก็บกันทั่วโลกนะครับเป็นคอลเลกชันที่เขาเก็บกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับบอกว่าอยากได้รถสปอร์ตครับสักคันหนึ่งงบประมาณล้านกลางๆแนะนำหน่อยครับล้านกลางเมื่อกี้ไงก็มีแต่ถ้าเอาธรรมดาก็นี่แหละ350ครับแต่จริงๆแล้วมันไปได้เยอะกว่านี้ถ้าเกิดไม่เน้นรถสปอร์ตร้านกลางๆญี่ปุ่นก่อนยุค90จริงๆแล้วได้หมดเลยนะครับซูเปอร์ไอเซเว่นซินเวียไอ15ตังเหลือด้วยหรือว่าถ้าร้านกลางๆนี่ได้แบบแต่งเต็มเลยใช่นะนิสสันซินเวีย15 S2000 ครับน่าโดดฮอนด้าอินทิก้าครับ DC5 ครับได้หมดนี่คือสปอร์ตญี่ปุ่นในงบเนี่ยร้านกลางๆถ้าเป็นรถยุโรปก็มีอะไรอ่ะก็มี Z4 SLK TTS นะฮะได้เลย Audi มี Audi โผล่มาคันยุโรปอีกคันนึงก็ TTS แล้วก็รถในกลุ่มคูปนะครับ E92 เนี่ย E92 ครับเบนซ์มีอะไรคูปเบนซ์ก็มีตัว E-Coupe E-Coupe ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะ E-Coupe ตัวแรกฮะโอ 5G อยู่ร้านกลางซื้อได้ได้หมดนี่คือสปอร์ตเหมือนกันแหละใช่เขาก็เรียกมาจากจังหวัดเขาเรียกเป็นสปอร์ตนะขับ E-Coupe เนี่ยแล้วเบนซ์2ประตูเนี่ยคนไทยเข้าใจว่ามันคือเบนซ์สปอร์ตนะก็ได้อยู่ว่าจะเอายุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับตามงบเนี่ยในรถที่ว่ามันเนี่ยอยู่ในงบนี้หมดร้านกลางหมดครับนะครับเอามาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ